อยุธยามหายุทธสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนที่สองวีรกรรมของยอดวีรสตรีแห่งกรุงศรีอยุธยาในครั้งนี้พระเกียรติคุณได้ขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศต่อมาเมื่อได้พระราชทานเพลิงพระบรมศพแล้วสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยขึ้นณวัดสวนหลวงศพสวรรค์เพื่อบรรจุพระราชอัฐิและเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ลูกหลานไทยภายหน้าได้รำลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยไทยการศึกในครั้งนี้พระเจ้าตะเบงชเวตียังไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จฝ่ายสมเด็จพระมหาธรรมราชาเมืองพิษณุโลกนั้นเมื่อได้รับแจ้งข่าวจากกรุงศรีอยุธยาว่ากองทัพสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตียกมาติดพระนครศรีอยุธยาก็เร่งเกณฑ์ทัพเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองเหนือทั้ง6มาถึงเมืองชัยนาทตั้งค่ายมั่น2ฝั่งฟากจากนั้นจึงสั่งให้พันโจมจตุรงค์พันยงใจหารลงมาสืบข่าวถึงแขวงเมืองสิงห์บุรีได้ปะทะกับสมิงครานสมิงมะลุมทหารรามันและกำลังกว่า 3,000 คนพวกรามันเอาม้าไล่สกัดจับได้จึงคุมตัวมาถวายสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตรัสถามนายมั่นปืนยาวนายคงหนวดถูกบังคับสอบถามความจริงจึงบอกความทำให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้รู้ว่าพระมหาธรรมราชาผู้ครองเมืองพิษณุโลกได้ยกทัพ6หัวเมืองฝ่ายเหนือมาช่วยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าหงสาวดีแจ้งดังนั้นก็แย้มพระโอษฐ์แล้วตรัสว่าไอ้สองคนนี้ให้โกนศีรษะเสียแล้วปล่อยมันไปทูลพระมหาธรรมราชาว่าที่ลงมาตั้งทัพตีกระหนาบเรานั้นเราคอยอยู่ถ้าไม่ลงมาก็ให้ตั้งทัพให้มั่นคงจะยกทัพขึ้นไปหาสมิงครานนำตัวนายมั่นปืนยาวนายคงหนวดไปโกนศีรษะแล้วก็คุมตัวไปปล่อยที่แขวงเมืองสิงห์บุรีคนทั้งสองได้เดินทางต่อไปจนถึงเมืองชัยนาทได้เข้าเฝ้าพระมหาธรรมราชาเล่าความที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้สั่งไว้ทุกประการพระมหาธรรมราชาตรัสถามคนทั้งสองว่าเจ้าเข้าไปถึงทัพของพระเจ้าหงสาวดีแล้วเห็นรีพลประมาณเท่าใดนายมั่นนายคงกราบทูลว่าข้าพุทธเจ้าไม่ได้เที่ยวเห็นรู้แต่วงค่ายหลวงนั้นมีพลอยู่เต็มทุ่งพุทธพระมหาธรรมราชาจึงถามมุขมนตรีถึงความที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้สั่งว่าจะขึ้นมาและให้ตั้งทัพให้มั่นคงนั้นว่าความที่พระเจ้าหงสาวดีสั่งทั้งนี้เห็นจะจริงหรือพระเจ้าหงสาวดีลิ้นดำองค์นี้ได้ยินคำเล่าลือกันว่าตรัสสิ่งใดเป็นสัจจริงมุขมนตรีทูลให้พระมหาธรรมราชาทราบพระเจ้าตะเบงชเวตี้ตรัสให้พระมหาอุปราชขึ้นไปตีเอาค่ายที่ทุ่งหันตราเสียให้ได้เป็นการตัดกำลังไว้ก่อนดังนั้นเช้าตรู่วันอังคารเดือน4แรม3ค่ำพระมหาอุปราชจึงยกพลออกไปตีค่ายของพระเจ้าพระยามหาเสนาเจ้าพระยามหาเสนาได้นำไพร่พลต่อสู้ข้าศึกเป็นสามารถจนข้าศึกตีเอาค่ายไม่ได้พระมหาอุปราชโกรธมากจึงประกาศให้นายทัพนายกองของพระองค์ได้ยินว่าถ้าไม่ได้ค่ายในเพลานี้จะตัดเอาศีรษะเสียให้สิ้นคำประกาศนี้ทำให้บรรดานายทัพนายกองต่างเกรงกลัวจึงหนุนแน่นกันเข้าไปจนสามารถตีเอาค่ายได้เมื่อพระมหาอุปราช
ยึดค่ายของเจ้าพระยามหาเสนาได้แล้วก็ยกทัพกลับค่ายแจ้งชัยชนะให้พระเจ้าหงสาวดีทราบทุกประการขณะนั้นกองทัพจากเมืองหงสาวดีได้แต่งพลลาดตระเวนหาเสบียงไม่ได้แม้จะได้มาบ้างก็ซื้อขายแก่กันเป็นธนานและเฟืองพระเจ้าทะเบงชเวตีจึงปรึกษาหารือความเห็นกับท้าวพระยาบรรดานายทัพนายกองทั้งปวงว่าเสบียงอาหารที่ซื้อนั้นขัดสนอยู่แล้วนี่ก็จวนฤดูฟ้าฤดูฝนต่อไปจะทำการมิได้ข้าจำจะคิดเลิกทัพกลับไปแต่ทว่าจะไปโดยทางใดดีถ้าจะไปทางเมืองกำแพงเพชรออกด่านแม่ละเมาเหล่ากองทัพฝ่ายเหนือก็ตั้งมั่นรับอยู่ที่เมืองชัยนาทจะกลับไปทางกาญจนบุรีที่มาในครั้งแรกนั้นเราเห็นจะขัดสนอยู่อีกด้วยเหตุว่ากองทัพเรายกเหยียบเมืองเขาเสบียงอาหารก็ยับเยินหมดสิ้นอยู่แล้วประการหนึ่งเราได้สั่งไปถึงพระมหาธรรมราชาว่าให้ลงมาถ้าไม่ลงมาเราจะขึ้นไปตีและพระมหาธรรมราชาไม่ลงมานั้นดีร้ายจะตั้งมั่นรับอยู่แล้วคงพรเสบียงอาหารลงมาไว้เป็นมากเห็นสมคเนเราอยู่ว่ากองทัพพระมหาธรรมราชาเพลาเดียวก็จะแตกแล้วเราจะได้เสบียงอาหารพอพไพร่ผลของเราก็จะไม่ขัดสนพระองค์นั้นทรงพระราชดำริครั้งนี้ดีหาที่สุดมิได้เสียงแซ่ซองพระเจ้าตะเบงชเวตี้ดังไปทั่วค่ายหลวงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงได้รับการกราบบังคมทูลว่าพระมหาธรรมราชาได้ยกกองทัพจากเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองเหนือมาตั้งอยู่ที่เมืองชัยนาทบุรีพระองค์จึงตรัสแก่มุขมนตรีว่าถ้าพระเจ้าหงสาวดีรู้ว่าทัพของพระมหาธรรมราชายกมาก็เห็นจะไม่อยู่ช้าดีร้ายจะเลิกทัพกลับไปถ้าไปทางเหนือก็สมคเนเราที่จะได้ตีกระทบหน้าหลังซ้ำเติมได้ถนัดพระสุนทรสงครามกราบทูลว่ากำลังของพระเจ้าหงสาวดีนั้นประกอบด้วยกำลัง3ประการคือกำลังปัญญา1ความคิด1มีทหารกล้า1เห็นว่าจะไม่ไปทางสุพรรณกาญจนบุรีแน่ด้วยเหตุเป็นเส้นทางที่เข้ามาเสบียงอาหารยับเยินสิ้นแล้วเห็นว่าจะเดินทางเหนือมากกว่าโดยหมายตีเอาเสบียงอาหารในกองทัพของพระมหาธรรมราชานั้นอีกข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอตามตีทัพพระเจ้าหงสาวดีให้เป็นบำเหน็จมือพระราเมศวรและพระมหินทราชากราบทูลอาสาแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้บัญชาตามนั้นครั้นถึงวันอาทิตย์เดือน4แรม9ค่ำเวลา2ยามพระเจ้าแปรพระยาพระสิมพระยาละเคิงพระยาเสรียงพระยาตองอู่พระยาจิตตองจึงเลิกทัพนำพลเดินเป็นกองหน้าส่วนพระเจ้าตะเบงชเวตี้นั้นทรงนำทัพหลวงเดินตามและให้พระมหาอุปราชเดินทัพเป็นกองหลังครั้นเพลารุ่งเช้าชาวกรุงศรีอยุธยาจึงรู้ว่ากองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้นั้นได้เลิกทัพกลับไปแล้วมุขมนตรีได้นำความเข้ากราบบังคมทูลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิให้ทรงทราบสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงตรัสให้พระราชโอรสทั้งสองพระองค์คุมทัพ 10,000 นายยกติดตามทัพพม่าพระราเมศวรและพระมหินทราชาได้ปรึกษากันว่าการที่ทัพพม่าถอยไปในวันหนึ่งสองวันนี้เห็นจะระวังตัวนักคงจะคิดเอากองทัพคอยรับมือเราเป็นสามารถอันเราจะรีบจู่โจมเข้าตีนั้นเห็นจะเอาชัยชนะยากจำต้องสะกดรอยตามไปทิ้งระยะห่างวันหนึ่งสองวันประการหนึ่งจะได้ปล่อยให้ทัพพม่า
จวนกระทบกับทัพของพระมหาธรรมราชาจะได้ผวาผวังเป็นสองฝ่ายเราจึงเข้าโจมตีเห็นจะได้ชัยชนะโดยง่ายเมื่อปรึกษากันแล้วพระราชโอรสทั้งสองพระองค์จึงยกทัพสะกดรอยตามไปแต่ห่างๆระยะทางประมาณครึ่งวันฝ่ายกองหน้าทัพพม่านั้นเมื่อไปถึงอินทบุรีและเห็นค่ายใหญ่สองค่ายพระยาพระสิมพระยาละเคิงพระยาเสรียงพระยาตองอู่พระยาจิตตองจึงต้อนไพร่พลเข้าตีค่ายนั้นทัพทหารพม่าต่างเข้ามาเย่อค่ายแห่ค่ายจนถึงได้แทงฟันเป็นสามารถพลพม่ามอนเข้าค่ายได้ไล่ตะลุมบอลฆ่าฟันกันตายเป็นอันมากกำลังฝ่ายเมืองเหนือที่เหลืออยู่นั้นต่างหนีกระจายขึ้นไปแจ้งเหตุกับพระมหาธรรมราชาถึงการเสียค่ายให้แก่พม่าข้าศึกพระมหาธรรมราชาจึงสั่งให้นายทัพนายกองออกจากค่ายเมื่อกองทัพพระเจ้าแปรยกขึ้นมาถึงจึงเห็นแต่ค่ายเปล่าไม่มีทหารไทยจึงแต่งคนลงมาแจ้งยังทัพหลวงขณะที่กองทัพหน้าของพม่าเข้าตีค่ายพระยาสวรรคโลกและพระยาสุโขทัยที่เมืองอินทบุรีนั้นพระมหาอุปราชซึ่งคุมไพร่พลอยู่แนวหลังได้ปรึกษากับบุเรงนองแม่ทัพผู้มีศักดิ์เป็นพระปิตุลาและนายทัพนายกองว่ากองทัพยกมา 2-3 วันแล้วไม่เห็นกองทัพอยุธยาติดตามมาชะรอยจะคิดเกรงว่าเราแต่งทัพป้องกันระวังอยู่มิได้ประมาณจึงน่าจะยกทัพสะกดตามเรามาห่างๆมิให้เรารู้ตัวประการหนึ่งหากให้เกิดการปะทะกับทัพไทยฝ่ายเหนือที่ตั้งค่ายอยู่เมืองชัยนาทเมืองอินทบุรีแล้วคงจะโจมตีกระหน่ำหลังให้เราผวาผวังเห็นจะคิดดังนี้จำจะซ้อนความคิดชาวพระนครศรีอยุธยาจับเอานายทัพและไพร่พลไปถวายพระราชบิดาเป็นบำเหน็จมือให้จงได้พระมหาอุปราชคิดดังนี้ทันใดก็มีม้าเร็วขึ้นมาแจ้งข่าวกับพระมหาอุปราชว่ามีกองทัพไทยตามมาประมาณ 10,000 นายพระมหาอุปราชสมในความคิดจึงมอบให้บุเรงนองแม่ทัพเร่งวางแผนการในทันทีโดยรู้ในอุบายว่าถ้าเห็นทัพตามมาอย่าเพิ่งให้ตีก่อนปล่อยให้ล่วงถลำขึ้นมาต่อเมื่อได้ยินเสียงปืนรบจึงให้เข้าโจมตีทัพชาวพระนครไม่ทันรู้ตัวก็ถูกเหล่ารามันล้อมจับเอาพระราเมศวรพระมหินทราชากับมหาดเล็กท้ายช้างสองคนนำไปถวายพระมหาอุปราชพระมหาอุปราชได้นำพระราชโอรสของกษัตริย์อยุธยาขึ้นไปถวายแก่พระราชบิดาพระเจ้าตะเบงชเวตีทรงดีพระทัยให้นำเอาตัวพระราเมศวรพระมหินทราชาเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าเจ้าทั้งสองเป็นข้าศึกกับเราบัดนี้เราจับได้แล้วจะคิดประการใดเล่าข้าพระองค์นี้จนอยู่แล้วจะฆ่าเสียก็จะตายถ้าพระองค์โปรดพระราชทานชีวิตไว้ก็จะรอดพระราเมศวรพระมหินทราชาตอบพระเจ้าตะเบงชเวตีได้ฟังแล้วก็ยินดีจึงให้พระมหาอุปราชเอาทั้งสองไปคุมตัวไว้ฝ่ายบรรดานายทัพนายกองที่แตกจากทัพพระราเมศวรพระมหินทราชาได้พ่ายหนีกลับไปกรุงศรีอยุธยาแจ้งเหตุเข้ากราบบังคมทูลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อพระองค์แจ้งเรื่องพระราชโอรสถูกข้าศึกจับตัวได้ดังนั้นทรงตกพระทัยโทมนัสแล้วให้เร่งแต่งพระราชสารให้พระมหาราชครูปุโรหิตขุนหลวงพระเกษมขุนหลวงพระไกรศรีอัญเชิญพระราชสารขึ้นมาทางเรือจนถึงเมืองชัยนาทบุรีท้าวพระยารามันนำคณะราชทูตศึกเข้าเฝ้าทูลถวายพระราชสารแด่พระเจ้าหงสาวดีพระราชสารนั้นแจ้งว่าพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าพระนครศรีอยุธยาขอจำเริญทางพระราชไมตรี
มายังพระเจ้าหงสาวดีผู้มีอิสรภาพใหญ่ยิ่งกว่าคัตติราชสามนในชมพูทวีปด้วยพระองค์ยกพยุหโยทัพมากระทำยุทธนาการกับพระนครศรีอยุธยาเป็นที่สำเริงราชหฤทัยในบรมกษัตราธิราชโดยบุรพประเพณีและเลิกทัพไปโดยปกติมิได้แพ้พ่ายฝ่ายโอรสแห่งข้ามิได้รู้ในเชิงชัยยุทธยกติดตามมาตีกองทัพพระองค์จับไว้นั้นโอรสทั้งสองถึงซึ่งปราชัยอยู่แล้วอุปมาดุจสกุลนโปดกอันต้องแล้วพเนจรขอพระองค์อย่าได้มีอาฆาตจองเวรเลยจงปล่อยโอรสแห่งข้าให้คืนพระนครก็จะเป็นเกียรติยศแห่งพระองค์สืบไปตราบกัลปวสานพระเจ้าทะเบงชเวตีได้แจ้งความในพระราชสารดังนั้นก็แย้มพระโอษฐ์แล้วตรัสแก่ผู้ทูลพระราชสารนั้นว่าพระเจ้าพี่เราให้มาอ่อนง้อขอพระราชโอรสแล้วเราอนุญาตให้พระองค์จึงดำรัสสั่งพระราเมศวรพระมหินทราชาว่าเจ้าทั้งสองจงไปทูลแก่พระราชบิดาของเจ้าว่าเราขอช้างพลายสีมงคลช้างพลายมงคลทวีปทั้งสองเชือกนี้ไปชมเล่นยังเมืองหงสาวดีพระราเมศวรพระมหินทราชาและผู้นำพระราชสารก็กราบบังคมทูลลาพระเจ้าตะเบงชเวตีแห่งเมืองหงสาวดีกลับมายังพระนครศรีอยุธยาพระราชโอรสทั้งสองจึงกราบบังคมทูลพระราชบิดาว่าในการตามตีกองทัพกลายกลับให้ข้าศึกจับไปได้ทำให้เสียพระยศพระเกียรติโทษผิดถึงสิ้นชีวิตอยู่แล้วขอพระราชทานโทษสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงพระราชทานโทษให้แล้วพระราเมศวรพระมหินทราได้กราบทูลว่าพระเจ้าหงสาวดีสั่งข้าพระองค์มาขอช้างพลายสีมงคลช้างพลายมงคลทวีปซึ่งชนะงาพระเจ้าเหนือหัวจึงปรึกษามุขมนตรีทั้งปวงว่าพระเจ้าหงสาวดีขอช้างพลายสีมงคลช้างพลายมงคลทวีปสองเชือกควรจะให้หรือประการใดเหล่ามุขอำมาตย์ราชมนตรีถวายความเห็นว่าพระเจ้าหงสาวดีให้พระเจ้าลูกยาเธอทั้งสองพระองค์คืนมานั้นก็เป็นทางพระราชไมตรีอยู่ควรที่จะให้ช้างพลายสองเชือกตอบแทนไปพระเจ้าค่ะสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเห็นชอบตามที่อำมาตย์ราชมนตรีถวายความเห็นตรัสให้กรมช้างรีบคุมช้างพลายขึ้นไปถวายพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งตั้งทัพอยู่ที่เมืองชัยนาทกษัตริย์พม่าตรัสให้พม่ามอญรับดูแลช้างพลายสีมงคลและพลายมงคลทวีปเมื่อช้างทั้งสองเชือกเห็นหมอควานผิดเสียงก็อลวาดเอาไว้มิอยู่ช้างเที่ยวไล่แทงผู้คนจนวุ่นวายไปทั้งกองทัพพระเจ้าตะเบงชเวตีเห็นดังนั้นจึงตรัสว่าเสียดายนะช้างสองเชือกนี้เหลือมือที่พม่ามอญจะดูแลให้กรมช้างเอาคืนลงไปเถิดกรมช้างจึงกราบบังคมลานำช้างสองเชือกกลับมาพระนครศรีอยุธยาแล้วกราบทูลประพฤติเหตุแก่พระเจ้าเหนือหัวให้ทรงทราบทุกประการเมื่อพระเจ้าตะเบงชเวตีให้จ่ายเสบียงอาหารที่ยึดจากค่ายเมืองชัยนาทให้แก่ไพร่พลเสร็จแล้วพระองค์จึงเสด็จยกทัพหลวงกลับไปเมืองหงสาวดีโดยเดินทัพขึ้นไปทางเมืองกำแพงเพชรและยกกองทัพออกไปทางด่านแม่ละเมาขณะนั้นกรุงศรีอยุธยาได้จัดให้มีงานพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหาเทวีพระสุริโยไทยเมื่อเสร็จงานแล้วพระมหาธรรมราชาก็ถวายบังคมลากลับขึ้นไปเมืองพิษณุโลกหลังจากการศึกสงครามได้ผ่านพ้นไปสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเห็นว่าหากไม่หาหนทางป้องกันพระนครให้ดีแล้วการสู้รบในวันข้างหน้าจะยากยิ่งแล้วพระองค์ก็โปรดให้ยกเอาบ้านตั้งเป็นเมืองเพ
พื่อช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาไพร่บ้านพลเมืองตรีจัตวาปากใต้เข้าพระนครครั้งนี้น้อยให้ยกเอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้ยกเอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีให้แบ่งเอาแขวงเมืองราชบุรีแขวงเมืองสุพรรณบุรีตั้งเป็นเมืองนครชัยศรีแล้วให้ทำการพิจารณาเลกะสังกัดสมพันธ์สกันลำเครื่อง 200,000 เศษไว้เป็นกำลังที่จะป้องกันอาณาจักรต่อไปพระเจ้าตะเบงชเวตี้เมื่อยกทัพกลับมาถึงเมืองหงสาวดีแล้วเสียพระทัยที่พระองค์ไม่สามารถตีเอากรุงศรีอยุธยาได้ทั้งยังทำให้เสียไพร่พลเป็นจำนวนมากและพระเจ้าแปรแม่ทัพหน้าได้ทำร้ายอิสตรีในสนามรบเช่นนี้ซึ่งถือกันว่าเสียพระเกียรติยศในการสงครามพระองค์จึงถือเอาเหตุความอัปยศอดสูนั้นหมกมุ่นอยู่แต่การเสวยเมรัยมากขึ้นในที่สุดจะเด็ดแม่ทัพคนสำคัญผู้มีตำแหน่งเป็นบุเรงนองมังกยอดินนรธาหรือบายียน่องคือเป็นพี่เขยด้วยอภิเษกกับพระพี่นางของพระเจ้าตะเบงชเวตี้นั้นต้องทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนเมื่อเหตุการณ์เมืองหงสาวดีเกิดความวุ่นวายเช่นนี้จึงทำให้ราชวงศ์มอญได้ทำการแข็งเมืองก่อการกบฏขึ้นที่เมืองทละบุเรงนองจึงนำกองทัพออกไปทำการปราบปรามโดยทิ้งให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้อยู่ในเมืองหงสาวดีพวกมอญจึงได้โอกาสเข้าไปล่อลวงให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้ออกจากเมืองไปตามช้างเผือกและลอบปลงพระชนเสียในป่านอกเมืองแล้วพวกมอญก็นำกำลังเข้ายึดเอาเมืองหงสาวดีคืนพร้อมทั้งตั้งตนเป็นกษัตริย์ครองเมืองหงสาวดีบุเรงนองแม่ทัพพม่านั้นออกไปทำสงครามอยู่นอกเมืองเมื่อไม่สามารถเข้าเมืองหงสาวดีได้แล้วจึงนำกำลังส่วนหนึ่งกลับไปตั้งหลักอยู่ที่เมืองตองอูเมื่อพระเจ้าตะเบงชเวตี้ถูกลอบปลงพระชนลงจึงเป็นโอกาสให้บรรดาเมืองต่างๆพากันแยกตัวเป็นใหญ่เกิดเป็นก๊กเป็นเหล่าขึ้นมากมายต่อมาฝ่ายมอญที่นิยมบุเรงนองได้พากันหันกลับเข้าเป็นพวกบุเรงนองด้วยเป็นจำนวนมากจนทำให้บุเรงนองนั้นมีกำลังไพร่พลมากขึ้นจนสามารถรวบรวมอาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ครั้นเมื่อพระเจ้าบุเรงนองได้เข้าจัดการปกครองหัวเมืองของอาณาจักรมอญแล้วก็ทรงมีพระราชดำริที่จะขยายอาณาเขตออกไปทางกรุงศรีอยุธยาแต่ขุนนางใหญ่น้อยได้พากันกราบทูลทัดทานไว้พระเจ้าบุเรงนองนั้นมีพระประสงค์ที่จะดำเนินรอยตามพระเจ้าตะเบงชเวตี้ในการทำสงครามขยายอาณาจักรในครั้งนั้นพระองค์ได้ทำการรวบรวมไพร่พลเป็นกำลังได้1,600,000นายจนสามารถเข้ายึดอำนาจในอาณาจักรใกล้เคียงได้มากมายพระองค์ได้ใช้เวลาถึง14ปีในการออกทำสงครามปราบปรามหัวเมืองต่างๆรอบทิศได้แผ่อนุภาพไปโดยรอบตีได้เมืองอังวะและเมืองเชียงใหม่จนได้รับการขนานพระนามว่าพระเจ้าผู้ชนะ10ทิศเมื่อพระองค์สามารถรวบรวมความมั่นคงและมีกำลังจากหัวเมืองมากมายเช่นนี้แล้วพระองค์จึงคิดที่จะแผ่พระราชอำนาจขยายอาณาจักรมาทางกรุงศรีอยุธยาของอาณาจักรสยามกรุงศรีอยุธยามีช้างเผือกหลายเชือกนั้นจำเราจะขอไว้เชือกหนึ่งแม้ช้างเผือกที่พระเจ้าแผ่นดินอยุธยาจะโปรดปรานช้างนั้นสักเพียงไรเรายินดีที่จะให้เงินจำนวนมากนั้นแลกเปลี่ยนหากไม่ยินดีต่อกันเห็นทีจะใช้เป็นข้ออ้างในการสงครามที่จะชิงเอาช้างเผือกเสียคราวนี้ดังนั้นจึงมีราชสารมาขอช้างเผือกจากกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่สำเร็จ
พระเจ้าบุเรงนองจึงตัดสินพระทัยในการทำสงครามขึ้นทันทีในปีพุทธศักราช2104พระเจ้าบุเรงนองให้ยกกองทัพจำนวนพล 900,000 นายเข้ามาในอาณาจักรสยามโดยเคลื่อนพลเข้ามาตั้งที่ทุ่งมโนรมหมายจะตีเอากรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นทรงทราบว่าพระเจ้าบุเรงนองยกกองทัพมาประชิดติดพระนครเช่นนั้นจึงสั่งให้นายทัพนายกองตระเตรียมขบวนทัพยกออกไปตั้งรับกองทัพของพระเจ้าบุเรงนองที่ทุ่งมโนรมกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้รบพุ่งกันเป็นสามารถไพร่พลทั้งสองฝ่ายล้มตายเป็นอันมากไม่ปรากฏว่าแพ้ชนะกันต่างฝ่ายต่างถอยทัพกลับเข้าค่ายเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จกลับพระนครแล้วทรงมีพระราชสารนัดหมายในการสู้รบกันแต่ฝ่ายบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งสองฝ่ายนั้นเห็นว่าการทำศึกสงครามครั้งนี้พระเจ้าเหนือหัวของตนนั้นต่างได้ยกพยุหโยธาออกมาสู้รบกันหลายครั้งหลายหนแล้วยังไม่แพ้ชนะกันทำให้ไพร่พลทั้งสองฝ่ายพากันล้มตายเป็นอันมากต่างก็มีความคิดเห็นด้วยปัญญาว่าควรที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ทูลพระเจ้าเหนือหัวของตนได้ทำพระราชไมตรีต่อกันจึงจะเป็นสุขด้วยกันทั้งสองอาณาจักรพระเจ้าบุเรงนองและสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นเมื่อได้ฟังความจากบรรดาแม่ทัพนายกองทูลถวายความเห็นต่างก็ทรงเห็นชอบตามนี้จึงโปรดให้ทำการปลูกพระพลาขึ้นที่ทุ่งมโนรมครั้นถึงกำหนดการไมตรีพระเจ้าบุเรงนองและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงเสด็จออกมาพร้อมกับขบวนเกียรติยศยังพระพลาพิธีนั้นโดยบรรดาไพร่พลทั้งสองอาณาจักรนั้นไม่มีผู้ใดมีตามข้อตกลงกันแล้วพระเจ้าเหนือหัวทั้งสองพระองค์ได้ทำการปฏิสันถานต่อกันทางพระราชไมตรีและร่วมกระทำสัตย์ต่อกันเมื่อทำสัตย์ต่อกันเช่นนั้นแล้วสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงตรัสว่าแต่ก่อนเราทั้งสองนั้นเป็นศัตรูกันมาบัดนี้ได้เป็นไมตรีต่อกันมีพระราชอาณาจักรเป็นท้องแผ่นเดียวกันแล้วธรรมดาช้างเผือกทั้งหลายย่อมเกิดสำหรับบุญญาบารมีของกษัตริย์เราตั้งใจว่านอกจากพระองค์แล้วจะไม่ยอมให้ใครเลยบัดนี้เราจะถวายให้แก่พระองค์เชือกหนึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นได้ถวายช้างบรมชัตทันแก่พระเจ้าบุเรงนองจากนั้นกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้ทำจารึกประกาศการพระราชไมตรีไว้มีใจความว่าพระเจ้ากรุงหงสาวดีกับพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยามีพระราชไมตรีต่อกันแล้วตั้งแต่นี้ไปให้อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงได้รักษาไมตรีต่อกันที่สุดแต่หญ้าเส้นหนึ่งก็อย่าได้ล่วงเกินกันเลยดังนี้จากนั้นพระเจ้าบุเรงนองก็ยกกองทัพกลับคืนเมืองหงสาวดีและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็เสด็จคืนกลับกรุงศรีอยุธยากษัตริย์พม่าได้รับช้างเผือกบรมชัตทันจากกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นได้ทำให้พระเจ้าบุเรงนองแห่งเมืองหงสาวดีได้รับการถวายพระนามต่อมาว่าพระเจ้าช้างเผือกหงสาวดีกรุงศรีอยุธยามีเรือสินค้าของชาวต่างชาติที่ล่องเข้ามาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าจำนวนมากมีพ่อค้าแม่ค้าพากันมาซื้อและขายจนทำให้เป็นตลาดใหญ่ของพระนครจนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของแผ่นดินทำให้เรือขนสินค้าที่มาจากชาวยุโรป
รวมทั้งชาวเอเชียนั้นรู้จักกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างดีในนามโยเดียหรืออยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้มีการคล้องช้างเผือกถึง7เชือกซึ่งถือเป็นพระบุญญาธิการของกษัตริย์ทำให้พระเกียรติยศของกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้แผ่ไพศาลกว้างไกลจึงมีการถวายพระนามพระองค์ใหม่ว่าพระเจ้าช้างเผือกพระเจ้าล้านช้างแห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตนั้นเมื่อทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยาได้ช้างเผือกคู่พระบารมี7เชือกทำให้พระองค์นั้นปรารถนาที่จะเป็นมิตรไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาจึงจัดแต่งทรงพระธิดาชื่อรัตนมณีเนตรมาพร้อมกับเครื่องราชบรรณาการโดยให้คณะทูตอัญเชิญพระราชสารมาเจริญทางพระราชไมตรีพร้อมกับถวายพระราชธิดาแด่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิความในพระราชสารนั้นได้ทูลขอช้างเผือกด้วยเชือกหนึ่งเพื่อจะนำไปเป็นสีสำหรับพระนครสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงมีพระทัยยินดีรับพระราชธิดาของพระเจ้าล้านช้างไว้แล้วพระองค์ทรงพระราชทานช้างเผือกพังให้เชือกหนึ่งการที่พระเจ้าเหนือหัวแห่งกรุงศรีอยุธยาพระราชทานช้างเผือกพังให้กับอาณาจักรล้านช้างไปนั้นความได้ทราบไปถึงพระเจ้าบุเรงนองจึงเป็นเหตุให้กษัตริย์แห่งพม่ามีพระทัยขัดเคืองอันเนื่องมาจากได้ตกลงที่จะมีไมตรีต่อกันมาก่อนถึงกับตรัสว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยานั้นไม่อยู่ในยุติธรรมไปผูกไมตรีกับพระเจ้าล้านช้างแล้วยังให้ช้างเผือกพังกับพระเจ้าล้านช้างเสียด้วยเช่นนี้ในเมื่อได้ทำสัตย์สาบานกับเราแล้วว่านอกจากเราแล้วจะไม่ให้ช้างเผือกแก่ใครเลยด้วยเหตุนี้พระเจ้าบุเรงนองจึงตรัสสั่งให้ไพร่พลเร่งนำกำลังออกไปซุ่มสกัดระหว่างทางขอแย่งชิงช้างเผือกที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจะส่งไปพระราชทานให้พระเจ้าล้านช้างเมื่อคณะทูตนำช้างเผือกพังไปถึงยังที่จุดดักซุ่มของกองกำลังเมืองหงสาวดีทหารเมืองหงสาวดีจึงพากันออกมาสกัดขบวนช้างเผือกแล้วฆ่าฟันพวกล้านช้างแย่งชิงเอาช้างเผือกพังไปได้แล้วนำช้างเผือกพังนั้นไปถวายแด่พระเจ้าบุเรงนองการเข้าไปทำการแย่งชิงช้างเผือกพังไปครั้งนี้ทำให้พระเจ้าบุเรงนองมีพระราชดำริต่อไปว่าบัดนี้พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาไม่ตั้งอยู่ในสัจธรรมเมื่อทำไมตรีกับเรานั้นพูดว่านอกจากเราแล้วจะไม่ยอมช้างเผือกแก่ใครเลยมาบัดนี้ไปผูกไมตรีและให้ช้างเผือกพังแก่พวกล้านช้างเมื่อเป็นเช่นนี้เราเห็นว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาทำการหาซื่อตรงต่อเราไม่เหตุนี้เราจะยกพลไปตีกรุงศรีอยุธยาให้ยับเยินริบทรัพย์สมบัติกวาดต้อนผู้คนมาเป็นเฉลยเสียให้สิ้นดังนั้นพระเจ้าบุเรงนองจึงถือเอาเหตุที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงพระราชทานช้างเผือกแก่พระเจ้าล้านช้างนั้นเป็นต้นเหตุในการทำศึกสงครามพระเจ้าบุเรงนองจึงออกอุบายหาเหตุสงครามในครั้งนั้นโดยให้ทูตจากเมืองหงสาวดีอัญเชิญพระราชสารขอเจริญไมตรีต่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทำทีว่าหากเป็นไมตรีต่อกันแล้วก็ขอช้างเผือกสองเชือกเป็นการตอบแทนไมตรีนั้นดังความปรากฏในพระราชสารครั้งนั้นว่าพระบารมีของสมเด็จพระเชษฐาธิราชมีพระบุญญาธิการมากมายมีช้างเผือกมาสู่คู่บารมีถึง7เชือกกรุงหงสาวดีนั้นหาได้มีช้างเผือกสำหรับพระนครไม่จึงขอพระเชษฐาได้เห็นแก่ไมตรีขอพระราชทานช้างเผือกแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นอนุชาไว้เป็นสีพระนครสักสองเชือกพระราชไมตรีทั้งสองพระนครจ
จะได้เจริญวัฒนาการสืบต่อไปสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นทรงเข้าพระทัยและรู้เท่าทันในอุบายของพระเจ้าบุเรงนองว่าการนี้เป็นการหาเหตุที่จะแผ่อำนาจเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาหากยอมให้ช้างเผือกไปก็เหมือนว่ากรุงศรีอยุธยานั้นจะยอมอยู่ในอำนาจของพระเจ้าหงสาวดีและช้างเผือกคู่พระบารมีนั้นไม่มีแบบอย่างที่พระราชาธิราชซึ่งมีฐานะเสมอกันจะมอบให้แก่กันนอกจากเจ้าประเทศสราชเท่านั้นที่จะถวายช้างเผือกให้พระราชาธิราชสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงนำความในพระราชสารหารือกับแม่ทัพนายกองซึ่งต่างมีความเห็นว่ายอมเสียช้างเผือกดีกว่าเกิดศึกสงครามให้เดือดร้อนแต่พระราเมศวรพระยาจักรีแม่ทัพคนสำคัญพระยาสุนทรสงครามเจ้าเมืองลพบุรีได้ให้เหตุผลคัดค้านว่าไม่เห็นด้วยกับการที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียช้างเผือกและชี้ให้เห็นว่าการที่พระเจ้าบุเรงนองขอช้างเผือกครั้งนี้ไม่ได้เป็นทางไมตรีที่จริงใจต่อกันถ้ามอบช้างเผือกให้ไปแล้วพระเจ้าบุเรงนองก็จะหาเหตุยกกองทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยาอีกทั้งเหล่าบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายก็พร้อมที่จะสู้รบป้องกันพระนครอยู่แล้วจึงควรตอบปฏิเสธไปสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเห็นด้วยถึงกรุงศรีอยุธยาจะให้ช้างเผือกแก่พระเจ้าหงสาวดีไปก็ไม่สามารถประกันความปลอดภัยของกรุงศรีอยุธยาได้เป็นแต่จะทำให้เสียพระเกียรติยศเพิ่มขึ้นพระองค์จึงตัดสินพระทัยไม่ยอมให้ช้างเผือกแก่พระเจ้าบุเรงนองตามที่ขอแต่ทรงมีพระราชสารตอบไปว่าช้างเผือกนั้นเป็นของที่ได้ด้วยบุญญาธิการถ้าพระเจ้าหงสาวดีทรงเจริญทศพิธราชธรรมให้ไพบูลย์ด้วยแล้วก็คงจะได้ช้างเผือกมาประดับพระบารมีเป็นมั่นคงครั้นเมื่อกษัตริย์กรุงศรีอยุธยามีพระราชสารตอบปฏิเสธไปเช่นนั้นพระเจ้าบุเรงนองจึงตัดสินพระทัยที่จะยกกองทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาจึงให้จัดทัพบกและทัพเรือรวมได้ 900,000 นายในวันจันทร์เดือน12ปีกุลพุทธศักราช2106นั้นกองทัพพม่าจึงได้ยกออกจากเมืองหงสาวดีไปชุมนุมทัพอยู่ที่เมืองมอตมะแล้วพระเจ้าบุเรงนองทรงโปรดให้จัดกองทัพออกเป็น5ทัพโดยพระองค์ทรงเป็นแม่ทัพคุมทัพหลวงเดินทางมาทางเมืองพิษณุโลกกองทัพพม่าครั้งนั้นได้จัดให้มีปืนใหญ่หลายร้อยกระบอกและมีทหารรับจ้างโปรตุเกส400นายซึ่งเป็นผู้ชำนาญการใช้ปืนใหญ่ไปด้วยส่วนเสบียงอาหารที่ใช้เลี้ยงกองทัพให้มุ่งหาเอาข้างหน้าโดยส่งกองลาดตระเวนเที่ยวปล้นชิงจากหัวเมืองที่กองทัพยกผ่านมาสำหรับเส้นทางเดินทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาจากสงครามครั้งพระเจ้าตะเวงชเวตี้นั้นทำให้พระเจ้าบุเรงนองรู้จักภูมิประเทศตลอดจนเส้นทางของฝ่ายกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างดีพระองค์จึงได้จัดการกองทัพใหม่กล่าวคือเปลี่ยนเป็นยกทัพเดินทางเข้ามาทางด่านแม่ละเมาเข้าทางเมืองตากแล้วให้จัดแบ่งกำลังเข้าตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของกรุงศรีอยุธยาเป็นการตัดกำลังมิให้หัวเมืองเหล่านั้นได้ยกทัพเข้ามาช่วยกรุงศรีอยุธยาได้หัวเมืองทางเหนือนั้นมีพระมหาธรรมราชากำกับดูแลกำลังไพร่พลถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่คอยช่วยเหลือกรุงศรีอยุธยาอยู่
จึงวางกองทัพที่จะเข้าไปชิงเอาเมืองนี้ก่อนเพื่อตัดกำลังทางกรุงศรีอยุธยาเสียดังนั้นทัพพม่าได้ยกกองทัพเดินทางเข้ามาถึงเมืองตากซึ่งเป็นเมืองแรกที่ยอมอ่อนน้อมต่อข้าศึกจากนั้นกองทัพพม่าได้ยกมาถึงเมืองกำแพงเพชรก็สามารถตีเอาเมืองได้โดยง่ายพระเจ้าบุเรงนองจึงโปรดให้ตั้งทัพหลวงอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรพระองค์ทรงให้พระเจ้าอังวะกับพระเจ้าตองอู่ยกกองทัพไปตีเอาเมืองพิษณุโลกพร้อมกับให้พระเจ้าแปรและพระมหาอุปราชายกกองทัพไปตีเอาเมืองสุโขทัยเมืองสวรรคโลกและเมืองพิชัยอีกทางหนึ่งหัวเมืองเหนือที่มีกำลังนั้นได้เข้าทำการสู้รบกับทัพพม่าเมื่อเห็นว่าสู้ข้าศึกไม่ได้ก็ยอมอ่อนน้อมต่อเมืองหงสาวดีแต่โดยดีจึงเหลือเพียงแต่เมืองพิษณุโลกซึ่งพระมหาธรรมราชานั้นได้ทำหน้าที่ป้องกันรักษาเมืองไว้อย่างเข้มแข็งทั้งสองฝ่ายได้สู้รบเป็นสามารถทัพพม่าไม่สามารถตีเอาเมืองได้โดยง่ายพระเจ้าบุเรงนองจึงให้จัดตั้งค่ายล้อมประชิดติดเมืองพิษณุโลกไว้รอเวลาจนผู้คนภายในเมืองนั้นพากันอดอาหารและเกิดเจ็บป่วยล้มตายพระเจ้าหงสาวดียกทัพมาครั้งนี้มากมายนักกำลังไพร่พลพากันอดอยากอยู่เช่นนี้เห็นทีจะต้านทานไว้ไม่ได้พระมหาธรรมราชาเห็นว่ากำลังรบของตนและชาวเมืองพากันอดอยากเดือดร้อนเช่นนั้นแม้รักษาเมืองต่อไปเห็นทีจะพ่ายแพ้เสียเมืองได้เห็นเหลือกำลังแล้วจำต้องยอมแพ้เพื่อรักษาเมืองไม่ให้ถูกทำลายการภายหน้าค่อยคิดอ่านแก้ไขในวันอาทิตย์เดือนยี่แรม5ค่ำปีกุลพุทธศักราช2106พระมหาธรรมราชาจึงตัดแต่งเครื่องราชบรรณาการพร้อมด้วยพระวิสุทธิกษัตริย์พระมเหสีพระสุพรรณกัลยาพระธิดาพระนเรศวรและพระเอกาทศรถออกไปเฝ้าถวายยอมเจรจาสวามิภักดิ์แต่โดยดีโดยไม่มีหนทางเลือกเพื่อรักษาเมืองและไพร่พลราษฎรไว้พระเจ้าบุเรงนองนั้นมีความยินดีจึงได้ประกาศแก่บรรดานายทัพนายกองและไพร่พลทั้งปวงว่าเมืองพิษณุโลกเจรจายอมกับเราเช่นนี้แล้วเราขอให้พลนิกายทั้งปวงอย่าได้ทำร้ายอาณาประชาราษฎรเมืองนี้ถ้าผู้ใดขัดขืนล่วงละเมิดคำสั่งเราจะเอาตัวเป็นโทษถึงสิ้นชีวิตเมื่อพระเจ้าบุเรงนองได้เมืองพิษณุโลกแล้วพระองค์ได้ให้พระเอกาทศรถพระโอรสองค์เล็กซึ่งยังห่างพระมารดาไม่ได้นั้นอยู่กับพระมารดาในเมืองพิษณุโลกไปก่อนโดยมีพระสุพรรณกัลยาคอยอยู่ช่วยเลี้ยงพระอนุชาส่วนพระนเรศวรพระราชโอรสองค์โตซึ่งมีพระชนเพียง 9 พรรษานั้นพระเจ้าบุเรงนองขอไปเลี้ยงเป็นราชบุตรบุญธรรมแต่แท้จริงแล้วทรงเอาไปเป็นตัวจำนำหรือตัวประกันเพื่อมิให้พระมหาธรรมราชาคิดร้ายต่อพม่านั่นเองโดยให้พระองค์ชายดำติดตามไปกับกองทัพและเมื่อทำศึกสงครามเสร็จสิ้นแล้วให้นำตัวไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีด้วยเมื่อตกอยู่ในฐานะจำยอมพระมหาธรรมราชาจำต้องถวายราชบุตรแม้ว่าจะโศกเศร้าพระทัยอย่างไรก็ตามทีสมเด็จพระนเรศวรจึงต้องเสด็จออกจากเมืองไทยไปเมืองพม่าหงสาวดีโดยพระบิดาพระมารดาพระพี่นางสุพรรณกัลยาและพระเอกาทศรถ
เสด็จตามไปส่งถึงหน้าประตูเมือง